สวัสดีครับหลังจากที่รอคอยกันมานานในที่สุด Apple ก็เปิดตัว iPad OS ตัวเต็มอย่างเป็นทางการพร้อมให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iPad OS นี้เป็น OS หรือระบบปฏิบัติการใหม่ที่ Apple ได้แยกออกมาจาก iOS 13สำหรับ iPhone และ iPod Touch นะครับแยกจากกันเป็นคนละ OS ไปเลยครับเราไปชมกันครับว่า iPad และ iPad Pro รุ่นไหนที่รองรับอัปเดตเป็น iPad OS ใหม่ล่าสุดได้โดยเครื่องในรุ่นที่รองรับเพื่อนๆสามารถดูได้จากหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเครื่องในรุ่นอื่นๆที่ไม่รองรับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ iPad ของเพื่อนๆยังคงใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน iPad OS เท่านั้นครับสามารถใช้เครื่องในรุ่นที่มีอยู่ได้ครบทุกการทำงานครบทุกฟังก์ชันเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่เพื่อจะอัปเดตเป็น iPad OS นะครับเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนกันบ้างครับได้อัปเดตเป็น iPad OS กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ